สวัสดีครับผมป๊อบจาก Humming Car Studio ครับเรามาชมกับ Corolla Cross นะครับที่มาอัปเกรดเรื่องของชุดเครื่องเสียงเพิ่มเสียงที่ดีขึ้นและความเงียบในห้องโดยสารครับหัวใจคันนี้คือ Alpine ตัวนี้ครับ PWD X5 เป็นแอมป์เป็น DSP และเป็นซับวูฟเฟอร์นะครับลำโพงข้างหน้าเป็นแยกชิ้นของ Alpine และรวมชิ้นของ Alpine เดี๋ยวเราไปชมกันตั้งกันครับหัวใจของเครื่องเสียงนะครับจะต้องมีความเงียบของห้องโดยสารด้วยนะครับอันนี้ทำการติดตั้งไปแล้วนะครับเรียกว่าแดมแล้วใส่ลำโพงแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างหน้ากันครับผมปิดนะครับปึบก่อนที่จะทำเรื่องของเครื่องเสียงเนี่ยเราต้องทำเรื่องของความเงียบในห้องโดยสารก่อนนะครับนี่คือการแดมเราแดมถึง3เลเยอร์นะครับเพื่อให้ได้ความเงียบที่มากขึ้นแล้วเสียงของลำโพงทำงานดีขึ้นแต่3เลเยอร์นี้น้ำหนักเบามากครับเลเยอร์แรกครับอันนี้นะครับอยู่ด้านในอันนี้นะครับเรียกว่าไอโซเลเตอร์จะเบามากนะครับเป็นฉนวนกันเสียงนะครับและการอุณหภูมิความร้อนด้วยน้ำหนักเบามากนะครับรถจะไม่หนักครับชิ้นที่2คือส่วนของไวเบรชั่นครับชิ้นนี้เราคุ้นเคยที่เรียกว่าแผ่นแดมเนี่ยแหละครับแบบนี้นะครับติดเข้าไปนะครับเสริมความนิ่งของลำโพงและทำให้เสียงน่ะเบาลงด้วยแต่หัวใจคืออันนี้ครับนี่อันนี้เรียกว่าแอบซอร์เบอร์นะครับสำคัญมากนี่คือของเดิมของรถเลยนะไม่มีอะไรให้มาเลยเป็นพลาสติกล้วนๆแบบนี้นะครับแต่เราติดในส่วนของแอบซอร์เบอร์เข้าไปแบบนี้ครับเป็นเหมือนฟองน้ำนะครับแต่เกรดพรีเมียมไม่ติดไฟแล้วทำให้เสียงภายนอกนี่เบาบางลงมากๆครับอันนี้ถือว่าสำคัญนะใครไม่มีแนะนำต้องติดนะครับผมนี่คือ3เลเยอร์ของ Silent Code เป็นแบบเกรดนำเข้านะครับทีนี้มาดูเรื่องของลำโพงกันบ้างนี่คือลำโพงเดิมๆนะครับของรถเดิมๆนะครับนี่ปังแปงปังแปงมากนะครับคือเรียกว่าพอได้ยินเสียงครับแต่ว่าเสียงไม่มีความไพเราะแน่นอนนี่คือชุดลำโพงใหม่ที่เราใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็นี่ครับทวิตเตอร์ก็เล็กๆนะครับเรามีทวิตเตอร์ของ Alpine ใส่ลงไปเบ้าเดิมตำแหน่งเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทำการติดตั้งเรามาฟังเสียงกันแต่ตรงนี้ครับเกือบลืมไปอันนี้นี่คือหัวใจคันนี้ครับเป็นทั้งแอมป์เป็น DSP และเป็นซับวูฟเฟอร์นี่ตรงนี้ครับเด็ดมากๆติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันครับผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมาลองฟังกันดูครับผ่านจากการใช้บลูทูธแบบง่ายๆเลยครับนี่คือเสียงที่ผ่านการจูนอัพแล้วครับคือทำให้สามารถมีเสียงร้องเนี่ยมาตกตรงกลางได้ด้วย DSP Amp ตัวนี้นะครับก็คือเสียงแหลมลงนะครับเสียงกลางลงตรงนี้แล้วก็มีตัวซับวูฟเฟอร์บ็อกซ์ตรงนี้แล้วก็จูนผ่านระบบออกมาเรียกว่าให้ได้เสียงมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นใน Corolla Cross คันนี้เลยนะครับผมจาก Humming Car Studio ครับผมสวัสดีครับ